มองบนมองบนมองบนเดี๋ยวหาว่าหาเรื่องมองล่างดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่20แล้วนะคะกับ Dragon Ball Z คาคารอทนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะพาร์ทที่แล้วพิคุโร่กำลังตัดสินใจที่จะไปหาพระเจ้านะคะและเราก็สานต่อความตั้งใจของพิคุโร่กันดีกว่าขึ้นไปหาพระเจ้ากันเลยพระเจ้าครับเตรียมใจพร้อมหรือยังพระเจ้าขับมาแล้วพร้อมที่จะฟีชิลลิ่งกับข้าหรือยังวัดดีพระเจ้าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้ามาที่นี่เพื่ออะไรรู้สิพิคุโร่ความหายนะที่กำลังจะเกิดในโลกนี้พลังของข้าพลังของพระเจ้าแค่ในนามนั้นไม่อาจรับมือได้ถ้างั้นเตรียมใจที่จะกลับเป็นหนึ่งเดียวกับข้าได้แล้วสินะแน่นอนแต่มันก็เป็นความจริงที่ข้าคนนี้ยังลังเลอยู่อะไรล่ะเกิดมันใจฝ่อตอนนี้งั้นเหรออาจจะใช่นะเจ้าสามารถลบล้างความลังเลของข้าได้ไหมล่ะว่างไงนะข้าที่เคยอ่อนต่อโลกในอดีตกับกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายเมื่อหลงเข้าไปในเส้นทางปีศาจก็จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจเหมือนกับครึ่งร่างของข้าที่เป็นราชาปีศาจพิโคโร่ยังไงล่ะถ้าหลังจากรวมร่างกันแล้วกับทำผิดทำซ้ำซากอีกคงจะกลายเป็นฝันร้ายยิ่งกว่ามนุษย์ดัดแปลงช่างอ้อมคอมซะจริงรีบๆพูดมาสิว่าลังเลอะไรกันแน่ความเด็ดขาดของเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ลบล้างความลังเลของข้านะพิโคโร่ถ้างั้นขอถามนะมันถึงเวลาที่เราต้องรวมร่างกันแล้วจริงๆเหรอเราควรดูสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนไปก่อนไม่ดีกว่าเหรอหมายความว่าไงกับไม่เข้าท่าหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่ข้าไม่รู้เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเจ้าเองก็มีความกลัวและลังเลต่อหายนะที่ยังคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าไงนะงั้นข้าขอถามอีกครั้งพิโกโรมันถึงเวลาที่เราต้องรวมร่างกันแล้วจริงๆเหรอเราควรดูสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนไปก่อนไม่ดีกว่าเหรออ่ะไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าเลยไม่ว่าอะไรเข้ามาขวางก็แค่กำจัดมันไปซะโหเฮ้องั้นข้าขอถามอีกอย่างหนึ่งหากเจ้ากับข้ารวมร่างกันแล้วจะทำให้สูญเสียดราก้อนบอลไปไม่ลังเลเลยหรือมันก็จริงกับไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าเกิดเราแพ้เราก็โดนทำลายดักกอนบอลก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเราถูกฆ่าดักกอนบอลก็จะหายไปคือแม่งเหมือนเดิมอะมันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าต่อสู้ทั้งอย่างนี้ข้าจะถูกพวกมันเล่นงานเจ้าก็จะหายไปไม่ว่าเลือกทางไหนก็จะสูญเสียดราก้อนฮอนไปเหมือนกันจะเสียงสูงทำไมจะสูญเสียนะต้องเอาชนะพวกนั้นเอาชนะพวกมนุษย์ดัดแปลงให้ได้เท่านั้นงั้นเหรอก็จริงอย่างที่เจ้าพูดนะข้าเตรียมใจได้แล้วพิคโคโรดูเหมือนว่าวันที่ข้าจะต้องทิ้งความเป็นพระเจ้าและต่อสู้ในฐานะนักรบมันจะมาถึงแล้วทำไมมันพูดเร็วจังวะถูกต้องสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกในตอนนี้คือตัวข้าที่ได้พลังซูเปอร์มายังไงล่ะข้าเข้าใจแล้วข้าจะยกร่างนี้ให้เจ้าพระเจ้าโดยพื้นฐานจะยังคงเป็นตัวข้าอยู่อย่างนี้ตกลงนะก็ได้ข้าก็จะเป็นเพียงแค่เพิ่มพลังให้และก็มอบความรู้ที่กว้างไกลให้เท่านั้นเองถ้ากลับไปยังโลกมนุษย์แล้วรีบไปหาจินเจอร์ทาวซะรีบไปจินเจอร์ทาวตอนนี้ก็ยังมีสัตว์ประหลาดอาละวาดอยู่ที่นั่นไม่ต้องบอกให้ละเอียดก็ได้ถ้ารวมร่างกันเราจะรู้ทุกอย่างที่ข้ารู้เองเข้าใจละขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะมิสเตอร์ป๊อปอีนี่เหงาอีนี่ไม่อยากจากพระเจ้าเลย
มิสเตอร์ป๊อปโป้กล่าวไว้ไอ้ยะทิ้งไม้เท้าลาก่อนพระเจ้าได้โปรดอย่าตายนะขอรับข้าไม่ใช่ทั้งพระเจ้าและก็พิโคโรอีกต่อไปแล้วข้าคือชาวนาเมกที่ลืมแม้กระทั่งชื่อจริงไปแล้วอะงั้นไปแล้วนะไอ้ยะข้าประสบการณ์มาตุ๊กตาเทพมังกรเปลี่ยนฟอร์มจะตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นน่ะโอ้ my gosh เลเวลอัพด้วยแล้วก็ค้างอีกเป็นตามเคยเฮ้ยเกมมันยังไม่อัพแพทเลยลือเล่นมาจนจะจบอยู่แล้วนะเนี่ยยังค้างอยู่เลยโถเอ้ยนี่พี่เล่นใช้เวลาเล่นเกือบเดือนปะเกือบเดือนแล้วนะที่เล่นเกมนี้ยังไม่หายค้างอีกเหรอกลับเป็นร่างเดียวกันแล้วรู้สึกประหลาดจังแต่รู้สึกลำลึกถึงความหลังยังไงก็ไม่รู้ทุกคนอย่าว่าแบบพี่เครื่องพี่กากหรือเปล่านะพี่ใช้ PS4 Pro นะคะคือมันก็ที่สุดแล้วของเกม PS4 อ่ะแล้วมันยังกระตุกอยู่อ่ะพี่โทษเกมจริงๆไปจิงเจอร์ทาวน์ดีกว่าทุกคนล่ะจิงเจอร์อุ๊ยมีไซด์เควสคราวที่แล้วยังไม่ได้ทำเลยอ่ะไว้ค่อยทำก็ได้พี่รู้ว่าทุกคนอยากดูเนื้อเรื่องต่อไปสัตว์ประหลาดที่เข้าโจมตีผู้คนมันเป็นตัวอะไรกันแน่สัตว์ประหลาดรอข้าก่อนแกเป็นใครหุยตัวน่ารังเกียจนี่มันมดเขียวเจอแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยรู้สึกถึงพลังจิตของโกคูเบจิต้าแล้วก็ฟรีเซอร์จากตัวเจ้านี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่ไม่จำเป็นต้องบอกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแกก็จะกลายเป็นอาหารของฉันไงราชาปีศาจพิเกเรทำไมถึงรู้ชื่อของข้าได้ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่จำเป็นต้องบอกอะงั้นเหรอไม่คิดจะคุยด้วยงั้นเหรอเฮ้ยพี่นึกพอจะนึกออกคร่าวๆแล้วนี่มันสามารถสูบแล้วคนก็หายไปเลยเว้ยทิ้งไว้เหลือแต่เสื้อผ้าคือหายไปทั้งร่างกายโอ้ my gosh น่ากลัวแต่เสียใจด้วยนะผิดคนแล้วล่ะที่แกกำลังจัดผู้ที่แกกำจัดผู้อยู่อาศัยที่นี่ทั้งหมดน่ะมันก็สะดวกกับข้าดีเหมือนกันหมายความว่ายังไงอ่ะยาก็จะได้สู้อย่างเต็มที่ยังไงล่ะพี่ต้องมาสู้กับตัวไรนี่ข้าจะใช้กำลังบังคับแกให้ได้เลยแล้วจะได้รู้ว่าแกเป็นใครอุ้ยมันเร็วมากสวนหลอดสตันมันช่างกว้างไกลเหลือเกินกว้างไกลไม่ใช่กว้างไกลมาเข้ามาฉันเป็นฝ่ายบุกแกมาตลอดแกมาหาข้าบ้างดิมาดิเข้ามาดิเข้ามาใกล้ปีตามไปประกอบโดนหรอวะโอ้ my god ศัตรูหลังๆนี่ตั้งการไม่ไหวแล้วทุกคนมาสั่งต้องกระชับมากมาไม่เบาเลยนี่ถึงจะบอกว่าฉันเป็นจักรพรรดิในร่างสมบูรณ์ก็เถอะร่างสมบูรณ์ใช่เหรอทุกครั้งที่มันยิงมาเราก็จะยิงสวนมันไปว่ายังไงจุกโดนทีเดียวจุกเลยหรอใจになるために人間を襲ったのか。制裁へ。
มาทำอย่างนั้นจะยิ่งแก่งขึ้นเรื่อยๆงั้นเหรอเฮ้ยมันโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดมันคือโอ้ใจจิตใจมันโหดเหี้ยมเลือดขึ้นอีกแล้วพี่เกียรติเฮ้ยเอาเยี่ยวชึเลือดขึ้นอีกแล้วเจ้าเซลไอ้เจ้าเฮ้ยมันยังไม่บอกชื่อเจ้าประสาทปีศาจปริศนาสัตว์ประหลาดนี่ยายไอ้โอ้โหพี่หนีไม่ได้อ่ะมันบังคับแน่นอนเลยอ่ะสามหลอดอีกแล้วสามหลอดอีกแล้วไม่โอ้โหเต็มกระหม่อมล็อกล็อกความหมายล็อกความหมายเฮ้ยมาตะวันเฮ้ยมันใช้ท่ากุรุรีลมันใช้ท่ากุริลินได้ไม่ยอมโดนจับไม่ยอมโดนจับง่ายๆหรอกอุ้ยอุ้ยไม่เอามันจะมาแล้วอุ้ยพี่ก็ตื่นอุ้ยนั่งไม่ขยับอย่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดการจะเข้าไปทำแมชชีนขนาดเล็กนั้นได้จำเป็นต้องมาตะวันอีกแล้วพี่ไม่ได้อ่านนะทุกคนช่วงที่สู้กันอ่ะรบกวนทุกคนอ่านซับนะแล้วก็บอกพี่ด้วยมันพูดเลยจะบอกยังไงบุญเดินล็อกทันไหมอุ้ยล็อกใส่หน้าแล้วไม่อาบด้วยแกเป็นตัวอะไรกันแน่ทำไมถึงมีพลังจิตของซุนโกคูและพวกฟรีเซอร์ก็ได้ยังไงเดี๋ยวแกก็ตายจะบอกให้ก็ได้ชื่อของข้าก็คือเซลข้าเนี่ยเป็นมนุษย์ดัดแปลงคนที่กำเนิดข้าคือคอมพิวเตอร์ที่ด็อกเตอร์เกโร่ใช้ยังไงแล้วฮะด็อกเตอร์เกโร่อีกแล้วในอดีตด็อกเตอร์เกโร่ได้รวบรวมเซลล์ของเหล่าจอมมนุษย์จอมยุทธแล้วรวบและเริ่มการทำวิจัยมนุษย์ดัดแปลงที่สังเคราะห์จากเซลล์เหล่านั้นแต่ใช้เวลามากเกินไปก็เลยล้มเลิกความตั้งใจแต่คอมพิวเตอร์กลับยังคงปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาได้เก็บเซลล์ของซุนโกคูพิโคโรและก็ของเบจิตาแถมยังได้เก็บข้อมูลของพ่อลูกฟรีเซอร์ตอนที่มันมายังโลกอีกด้วยโดยใช้หุ่นยนต์สายลับขนาดเล็กคล้ายผึ้งที่ด็อกเตอร์เกโรสร้างขึ้นเซลล์ที่จำเป็นถูกรวบรวมและเริ่มทำการวิจัยเรียบร้อยแล้วแต่กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องใช้เวลาถึง24ปีข้างหน้าบ้ากันนะศูนย์วิจัยของด็อกเตอร์เกโร่ถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่เหรอเข
คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องใต้ดินที่อยู่ใต้ห้องวิจัยลงไปอีกต่างหากแล้วแกมายุคนี้และใช้เวลาถึง3ปีในการเติบโตจากไข่จนกลายเป็นร่างแน่นะถ้ากลับเป็นไข่แล้วฉันต้องใช้เวลาอยู่ใต้ดิน3ปีเพื่อฟักออกมาเป็นตัวอีกครั้งนะสิมันเป็นมนุษย์ดัดแปลงจริงปะเนี่ยแม่งแปลงเป็นอะไรวะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยงั้นคำถามสุดท้ายแล้วกันแกอุตส่าห์มาจากอนาคตเนี่ยเพื่ออะไรกันคอมพิวเตอร์บอกฉันว่ามีสิ่งมีชีวิต2สิ่งที่จำเป็นในการที่ฉันกลายร่างสมบูรณ์ได้นะสินั่นก็คือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17กับหมายเลข18นั่นนี่แต่ในอนาคตฉันเริ่มเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าพวกมันทำไมหมายเลข17ถึงไม่อยู่แต่โชคดีที่ทรังมีทาแมชชีนฉันก็เลยฆ่าทรังและก็ขึ้นทาแมชชีนขึ้นมาที่ยุคนี้เพื่อตามหาพวกหมายเลข17ยังไงล่ะทำไมถึงต้องเลือกยุคนี้ล่ะไม่รู้สิทาแมชชีนของเจ้าทรังมันตั้งเวลาไว้ยุคนี้น่ะฉันก็แค่กดสวิชเท่านั้นเองอย่างนี้นี่เองบางทีทรังอาจจะทำลายมนุษย์ดัดแปลงในอนาคตได้สำเร็จแล้วและตั้งเวลาไว้เพื่อจะมาแจ้งให้พวกเรารู้สินะคอมพิวเตอร์ยังบอกด้วยนะว่าถ้าร่างกลายเป็นร่างสมบูรณ์แล้วฉันจะมีพลังหน้าสะพรึงกลัวเหนือจินตนาการได้เลยล่ะเท่านี้ปริศนาทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วข้าไม่ปล่อยให้กายร่างสมบูรณ์ได้หรอกพิกโร่ฮะอ๋อทรังค์ทำไมหมอนั่นถึงงั้นเหรอหมอนั่นก็ขึ้นชาแมชชีนมาที่ยุคนี้งั้นเหรอเจ้าตัวนี้เหรอที่โจมตีผู้คนในจินเจ้าทาวน่ะงั้นหรอครับเจ้านี่เองเหรอที่ออกมาจากคราบนั่นใช่ไว้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังนะแต่ตอนนี้ต้องจัดการเจ้านี่ก่อนละฮึเห็นทีต้องถอยออกจากที่นี่ซะแล้วแต่ยังไงฉันก็จะเอาหมายเลข17และ18มาไว้ในกำมือให้ได้เคยดูดีมาตัวลันเฮ้อแย่แล้วสิเฮ้อนี่มันไม่อยู่ซะแล้วกุโสหนีมันหนีไปแล้วแกบังอาจซ่อนพลังจิตงั้นนะมันมีความสามารถของทุกคนล่ะน่ากลัวจุงๆ1 ใน 2ของเจ้าตัวที่มีพลังต่อสู้มหาศาลที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นได้หายไปแล้ว1แต่ก็ยังเหลืออีก1มันเป็นอะไรกันแน่น่ะพิกโคโร่งั้นเหรอเล่ามาสิเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดูเหมือนว่าเทนชินฮังกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยเดี๋ยวหมอนั่นมาถึงแล้วจะเล่าให้ฟังทีเดียวก่อนอื่นเลยขอถามเรื่องนี้ก่อนแล้วกันทำไมอยู่ดีๆถึงมีพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมากมายขนาดนี้ได้เขารวมร่างกับพระเจ้าอีกครั้งครับเท่านั้นเองเหรอล้อเล่นน่ะไม่ว่าหน้าไหนบังอาจล้ำหน้าซุปเปอร์ไซยาที่เป็นหนึ่งในจักรวาลได้ยังไงหน้าโมโหชมัดเลยนะคาคาร็อตเทนชินฮังมาแล้วเข้าใจละจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยอย่างนี้นี่เองเอาลืมก่อนการจะยับยั้งไม่ให้เซลล์ไกร่างสมบูรณ์ได้ก็ต้องตามหามันให้เจอแล้วฆ่าทิ้งหรือไม่ก็ตามหาตัวหมายเลข17กับ18ให้เจอแล้วฆ่าซะอย่างใดอย่างหนึ่งข้าคิดว่าเราควรจะจัดการเซลล์ในระหว่างที่มันยังมีพลังไม่เท่าไหร่นะเอาแต่วางแผนงงเงาอยู่ได้ถ้ามันอยากรวมร่างก็ปล่อยให้มันรวมไปเลยเซฉันไม่สนหรอกนะว่าศัตรูจะเป็นยังไงก็แค่ฆ่ามันให้ได้เท่านั้นเองอย่าดูถูกมันนะเบจิต้า
เซลล์เหนือชั้นกว่าพวกหมายเลข17ที่พวกเรายังทำอะไรไม่ได้อีกมากอย่ามาทำอวดดีกับฉันนะฉันจะต้องเหนือกว่าให้ได้จะต้องเหนือกว่ามันให้ได้เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าด้วยเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าขึ้นไปอีกเหรอนี่ถ้าเราไปที่ศูนย์วิจัยแล้วทำร้ายเจ้าเซลล์ที่ยังสร้างไม่สมบูรณ์ก็คงเปล่าประโยชน์สินะไม่หรอกครับทำร้ายไว้ก่อนเถอะอย่างน้อยอนาคตของมิตินี้เซลล์ก็จะไม่สามารถกำเนิดออกมาได้เอาละคุณลินกับทรังไปที่ศูนย์วิจัยนะข้ากับแทนชินฮังจะลองตรวจสอบบริเวณรอบๆนี้อีกรอบหน่อยครับงั้นถ้าไม่เจอมาที่บ้านเต่านะถ้าดูข่าวในทีวีอาจจะพอรู้ตำแหน่งได้เอาละเราก็ไปกันเถอะทรังครับทรังเฮ้ยได้เล่นเป็นทั้งเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าขึ้นไปอีกกันเหรอไม่เคยคิดเลยจงไปทะเลสาบแข็งดาลินจีที่มันมีที่มันมีไซเควสด้วยมาแล้วถึงเราจะไปในอดีตก่อนหน้านี้นิดเดียวและทำลายพวกหมายเลข17ก็คงจะไม่มีประโยชน์สินะครับถึงมันจะดีต่ออนาคตในมิตินั้นแต่ก็ไม่เกี่ยวกับมิตินี้นะครับโอ้ยพี่อยากทำไซเควสจุงเบยทำซะหน่อยไหมเอ้ยโอ้โหกำลังจะบินเอ้ายังไม่ได้สู้เลยได้เอสเฉยเอ้ายังจะมีอีกเนี่ยเกมเป็นอะไรไปแล้วแกรมแอสซาซินโดนมันทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยโบโอเอออุ้ยมันแรงจุงนี่มันน่าแวะซะหน่อยดีกว่าวู้ฮู้เปิดโหวตนะคะว่าพี่ควรจะทำไซควีสดีหรือไม่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าควรเถอะนะขอละขอพี่เถอะทำไมไม่ยอมเข้าใจเล่าเอ้ยนกหูเอาเกียร์ไดโนเสาร์ที่ขายไปแล้วมันผิดตรงไหนฮะอย่ามาขวางทางนะค่าไดโนเสาร์เพื่อเงินมันไม่ดีนะใครจะไปสนใจเรื่องพันนั้นกันเล่าตอนนี้ไดโนเสาร์แถวนี้มันลดลงไปมากเลยอ่ะเพราะพวกแกฆ่ากันตามใจชอบยังไงล่ะฮะแล้วมันผิดตรงไหนกันนะแน่นอนสิบางครั้งเราต้องต่อสู้กับไดโนเสาร์เพื่อมีชีวิตอยู่มันช่วยไม่ได้นะแต่ค่าเพื่อเอาเงินเนี่ยมันไม่ได้นะมันเป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เฮ้ยใครจะไม่สนกันเล่าแต่มางองแงวตอนนี้มันก็สายไปแล้วล่ะใช่แล้วเพราะว่าหุ่นยนต์นักล่าของพวกเราไปล่าไดโนเสาร์ที่อยู่แถวนี้หมดแล้วนะเซ่เฮ้ไม่จริงอย่างนั้นก็แย่นะสินายพรานเถื่อนเหรอทำอะไรกันโหดร้ายแบบนี้เนี่ยข้าประสบการณ์เยอะเวอร์เอาซะหน่อยนะสายสัมพันธ์ใหม่เอ้ยเผื่อได้โซยเบลมวางใจได้เลยครับผมจะไปจัดการหุ่นยนต์นักล่านั่นเองเฮ้ยคุณwho are you ไว้แนะนำตัวทีหลังครับรอก่อนนะครับเวลาว่างจัดแวะไซเควสเฉยอะไรของมันน่ะจัดการหุ่นยนต์เหรอไม่เบาเนี่ยดูเหมือนจะมีอยู่หลายตัวต้องทำลายให้หมดโอ้โหหลายจุดอีกเอาเข้าไปไปไม่เป็นไรขออนุญาตแวะนิดหนึ่งทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้พี่จะชดใช้เวลาให้นะจะชดใช้เวลาให้ทุกคนเองแวะไซเควสแปรบโซเลเตโมมาสู้การไอ้หุ่นยนต์อะไรคือจะสู้แล้วยังจะพูดเฮ้ไม่โดนหายซะซินโดนก่อนแอคแท็กโรบอทป๊อตดูชื่อมันดิพี่ไม่ได้แกล้งนะดูชื่อมันดิแอคแท็กโรบอทป๊อตแอคแท็กโรบอทป๊อตนี่ก็แอคแท็กโรบอทป๊อตเนี่ย
นี้ได้เลยแอสซินโรบอทบอสมันเยอะจังวะตัวซับเยอะเหลือเกินมองไม่เห็นเฟรย์โอ้โหแรงเหลือเกินโอเคไม่ลืมไปเรามี3จุดนี่หว่าตายแล้วพี่จะมาชักชาไม่ได้แล้วชักชามาตอนนี้ก็ส่งเควสเรียบร้อยยังไม่ส่งเควสทำหมดแล้วมาเฮือเฮือเฮือเฮ้ขอโทษนะครับที่ทำให้รอผมทำลายหุ่นยนต์นักล่าหมดแล้วครับเฮ้ยไม่จริงนะใครจะย้อยให้เป็นอย่างนั้นกันเล่าหุ่นยนต์นั่นน่ะสั่งทำพิเศษตัวหนึ่งตั้ง 500,000 เซนีใช่ไหมแต่ว่าการตอบสนองจากหุ่นยนต์หายไปจริงๆด้วยเพื่อนบนเรดาร์ก็ไม่เหลือเลยสักตัวไอ้เพื่อนเฮ้ยจริงดิเอาล่ะจะทำยังไงจะกลับไปดูก็ได้นะนั่นน้อยพวกแกแท้ๆเลยถึงได้ขาดทุนย่อยยับแบบนี้ไอ้จุบบ้าเอ้ยบาเกย์เร่รอด้วยสิโล่งอกไปทีขอบคุณนะพวกเดนเสาก็สบายใจได้แล้วช่วยได้มากจริงๆเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมน่ะไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยเฮ้ยดาวดวงนี้เป็นของทุกคนถ้ามีแต่มนุษย์มีความสุขคิดว่าดีไม่ใช่เหรอพี่คิดก็คิดว่าไม่ถูกเออช่างมันเถอะ อย่างนี้นี่เอง จะว่าไปยังไม่ได้บอกชื่อเลยฉันชื่อฮัจจิเอ้ฮัจจังนะ ฮัจจิมันเรื่องอะไรวะวันพีซอีกละคุณฮัจจังผมชื่อทรังครับ ฉันชื่อแปลกใช่ไหมล่ะแต่ฉันชอบชื่อนี้มากซุนโกคูเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ฉันน่ะซุนโกคูแกร่งมากเลยนะซุนคุณซุนโกคูหรือว่าคุณฮัจจังรู้จักกับโกคูหรอครับเฮ้ยทรังเจ้าคุณรู้จักซุนโกคูด้วยเหรอครับรู้จักดีเลยล่ะงั้นเหรอซุนโกคูตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันอยู่นะนายก็เป็นเพื่อนกับซุนโกคูงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันกับทรังก็เป็นเพื่อนกันสินะ นั่นสิครับอะไรกันเนี่ยคนนี้มีความรู้สึกพิศวงมากๆเลยมีเพื่อนเพิ่มฉันก็ดีใจนี่ก็เป็นเพราะซุนโกคูนะสตอรี่คอมพลีทเออเฮ้ยได้ขนมปังเสริมไอเดียอัลต้าฉันจะไม่ลืมทรังเลยเพื่อนคนสำคัญขอบคุณมากครับผมก็จะไม่ลืมคุณฮัตจังเหมือนกันดีใจจังต้องมาเจออีกครั้งให้ได้นะเฮ้เราจะต้องแข็งขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะปกป้องอนาคตของผู้คนให้อบอุ่นจากเงื้อมมือของมนุษย์ดัดแปลงไปละขี้เกียจอ่านละมาจะมุ่งหน้าไปศูนย์วิจัยดร.เกโรเฮ้ยทุกคนว่าพี่จะเจอไหมพี่จะเจอไหมอนาคตเอ้ยไม่ใช่ดิข้างหน้านี้จะเจอศัตรูไหมกินอาหารก่อนดีกว่านะรับประทานเริ่มจากเอาน้อยๆก่อนเผื่อไม่เจอโจมตีกายภาพ 2% แล้วก็ไออ๋อมันต้องเลือกต่อไปอันนี้โจมตีคีอีก 10% นี่เอาน้อยๆก่อนเอาจมเพิ่มค่าคีอีก 5% ป๊าบอันนี้เอาน้อยๆค่าประสบการณ์ถ้าประสบการณ์พี่กินหมดไปหรือยังกินอีกก็ได้เนอะจะเป็นไรไปเออตอนนี้มี5บัฟเอ้ยมี3บัฟอะไรของฉันวะเนี่ยป้าทุกคนพี่มี3บัฟวู้ฮู้ป๊าบไปศูนย์วิจัยแป๊บเฮ้ยโอ้โหขัดจังหวะขัดเบิดทีเดียวให้ตายหมดเลยไม่ตายว่ะMantle,
ชนะได้แบบฉิวเฉียดเลยตัวอื่นมันระเบิดตายไปแล้วโอ้ดีเลยสบายอุ้ยค้างอีกแล้วแกเป็นอะไรค้างทุกครั้งที่เลเวลอัพไหนวะเนี่ยห้องวิจัยมันนี่ก็ถึงแล้วนี่นะเดี๋ยวห้องวิจัยห้องวิจัยอ๋ออยู่ตรงนู้นถึงแล้วมันต้องอยู่ใต้ดินที่นี่สินะครับเอาไงดีจะทำลายมันเลยไหมเดี๋ยวครับลองเข้าไปตรวจด้านในศูนย์วิจัยใต้ดินก่อนไม่แน่อาจจะมีอะไรบอกใบ้วิธีการจัดการกับมนุษย์ดัดแปลงอยู่ก็ได้นั่นสินะดีกันเอ้ยดีละไปเลยพวกคูริรินที่มุ่งหน้าไปยังศูนย์วิจัยได้สำรวจภายในและชั้นใต้ดินหลังจากนั้นได้ทำลายศูนย์วิจัยเพื่อยับยั้งการเกิดของเซลล์สำเร็จแล้วสินะครับเท่านี้เซลล์ก็จะไม่เกิดในยุคนี้แล้วครับแต่เรายังได้ของดีแบบไม่คาดคิดมาก่อนด้วยเป็นเพราะว่านายบอกจะตรวจสอบใต้ดินดูก่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสามารถหาแบบแปลนของพวกหมายเลข17เจอได้ถ้าให้คุณแม่ดูอาจจะหาจุดอ่อนของพวกมันเจอก็ได้ครับแล้วคุณคูริรินช่วยนำแบบแปลนที่หาเจอไปส่งให้คุณแม่หน่อยได้ไหมครับแล้วนายไม่ไปด้วยกันเหรอผมน่ะผมคิดว่าจะลองฝึกวิชากับคุณพ่อดูหน่อยนะครับถ้าสามารถเพิ่มพลังเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าได้จริงๆผมเองก็แต่ไม่คิดว่าเบจิต้าจะยอมฝึกด้วยนะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คุณพ่อต้องรู้อยู่แล้วว่าการฝึกโดยต่อสู้กันฝีมือจะรุดหน้าได้เร็วกว่าการฝึกคนเดียวนะครับงั้นเหรอเตรียมใจได้แล้วสินะเข้าใจแล้วพยายามเข้าล่ะครับทรังแยกทางกับคูริรินแล้วมุ่งหน้าไปหาเบจิต้าส่วนคูริรินนำแบบแปลนไปส่งให้กับบลูม่าพวกบลูม่าได้เริ่มค้นหาจุดอ่อนของมนุษย์ดัดแปลงแต่ในขณะเดียวกันก็นึกเสียดายมันสมองอัจฉริยะของดร.เกโร่และแล้ว2วันผ่านไป3วันผ่านไปพวกพิโคโร่ใช้บ้านเต่าเป็นจุดหลักในการตามล่าหาเซลล์แต่ก็ไม่สามารถจับตัวเซลล์ที่หายตัวไปอย่างชาญฉลาดได้ผู้คนถูกโจมตีเรื่อยๆโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยดูเหมือนว่าคราวนี้สัตว์ประหลาดที่ว่าได้ปรากฏตัวในเมืองพื้นที่48เขตทางใต้ครับชาวเมืองกว่าครึ่งถูกเล่นงานซะแล้วคราวนี้เขตทางใต้กันเหรอน้อยอาจจะยังทันก็ได้ไปกันเลยฝากด้วยนะว่าแต่เจ้าเซลเล่นสะเลเทะเลยเอ้าทุกคนไปกันแล้วหรอก็หังจังก็ด้วยก็หังจังระวังตัวด้วยนะถ้าหาเจอได้ก็ดีสิเฮ้ยโกคูโกคูไอ้ยาหายแล้วเหรอไม่เป็นไรแล้วเหรออ่ะเราหายป่วยแล้วล่ะลองออกไปทีขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะจีจี้คุณปู่ผู้เฒ่าเต่าด้วยหายดีก็ดีแล้วเนี่ยว่าแต่เมื่อกี้ทุกคนออกไปแล้วงั้นเหรอหรือว่าเจ้าตัวที่ชื่อว่าเซลใช่แต่ว่าทำไมเจ้ารู้จักเซลด้วยงั้นเหรอเราได้ฟังเรื่องราวของทุกคนในความฝันน่ะเลยพอรู้เรื่องคร่าวๆเดี๋ยวฟังในฝันเราก็ต้องฝึกวิชาบ้างสินะไม่คิดจะไปสู้แล้วหรอไม่ได้นะต้องนอนพักอีกนะไม่ต้องห่วงไปหรอกนะยังไม่ได้สู้หรอกถ้าตอนนี้เบจิต้ายังเอาชนะไม่ได้เราเองก็ยังเอาชนะไม่ได้เหมือนกัน
เราว่าจะฝึกวิชาให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกเอาให้เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าไปเลยเอาให้เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าอย่างนั้นเหรอจีจี้เราขอพาโกฮังไปฝึกวิชาด้วยได้ใช่ไหมอ่ะอย่าล้อเล่นนะก็อยากห้ามอยู่หรอกนะแต่ห้ามไปก็คงไม่มีประโยชน์ช่วยไม่ได้นะแต่ไหนๆก็จะพาไปแล้วเอาให้แกร่งสุดๆไปเลยนะจีจี้แต่ถ้าการต่อสู้ครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วคราวหน้าฉันจะไม่ยอมให้รบกวนการเรียนของโกหังจังแล้วนะแล้วโกคูก็ต้องทำงานด้วยเข้าใจไหมthank you งั้นเราไปแล้วนะดีจริงๆบนท้องฟ้าเหนือเขตทางใต้และคือพี่กินอาหารมาไม่ได้สู้ถ้าเข้าไปใกล้เจ้านั่นด้วยเจ้านี่ก็จะไม่มีห่วงว่าเซลล์จะจับพลังจิตได้คราวนี้แหละมันเหลี่ยมจัดจะตายถึงจะเข้าไปใกล้แต่ถ้ามันซ่อนตัวได้เราก็ไม่มีทางหามันเจอหรอกโกคูโย่มายังไงล่ะเนี่ยเคลื่อนย้ายข้ามิติงั้นเหรอหายดีแล้วหรอก่อนนะแต่หิวข้าวจังท่านพระเจ้าพิโกโร่ไม่ต้องถึงขั้นกับรวมชื่อหรอกนะพื้นฐานก็ยังเป็นพิโกโร่นั่นแหละเรียกพิโกโร่ก็ได้รวมชื่อกันเฉยเลยเราในตอนนี้น่ะไม่สามารถเอาชนะทั้งมนุษย์ดัดแปลงทั้งเจ้าตัวที่ชื่อเซลได้เราคิดว่าจะพาโกฮังไปฝึกวิชาในสถานที่ที่สามารถฝึกวิชาที่ใช้เวลา1ปีภายใน1วันงั้นเหรอตั้งใจจะไปที่ห้องการเวลาสินะแต่ห้องนั้นน่ะไม่เคยมีใครอยู่ได้ถึง1ปีเลยนะเจ้าเองเมื่อก่อนก็ทนฝึกได้อยู่แค่เดือนเดียวเองนี่ตอนนั้นมันต่างกับตอนนี้นี่คราวนี้ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็เราคิดว่าจะพาเบจิต้ากับทรังค์ไปด้วยนะพวกนั้นน่ะน่าจะทนได้เหมือนกันงั้นก็รีบไปเลยเซลล์มันฆ่ามนุษย์แล้วเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะโกคูฉันขอถามอะไรหน่อยสินายกลัวหรือเปล่าที่มีศัตรูแกร่งกว่าฟรีเซอร์ปรากฏตัวน่ะหรือว่าจริงๆแล้วนายดีใจก็ทั้งสองอย่างอ่ะแหละงั้นเหรอแปลว่าไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆสินะดีละโกฮังไปกันเถอะไปเรียกผู้เป็นจิต้ากันครับเอ้ยเหนื่อยพูดยาวเหลือเกินพวกคุณเบจิต้าจะฝึกวิชาอยู่ที่ไหนกันนะรู้สึกว่าพลังจากทางนั้นไกลอยู่นะลองไปกันเถอะพี่รู้ว่าตอนนี้เวลามันล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วแต่พี่สัญญาไว้แล้วว่าพี่ไปแวะไซเควสมาแล้วพี่ก็จะตั้งใจจะทดเวลาให้ทุกคนเอาไปเลย4ชั่วโมงกับพาร์ทนี่เยอะไปคุณพ่อสถานที่ฝึกวิชาแบบไหนหรอครับต้องไปหาเบจิต้าอ๋อกีซาร์ดอยู่กีซาร์ดมันเห็นมันชี้ไปในคาสีนพี่ก็จะตามมันต้องวาร์ปต้องวาร์ปไม่งั้นไม่ถึงพ่อลูกสองคู่ไปหาพวกเบจิต้าน่าจะฝึกวิชากันอยู่พลังของเบจิต้าและทรังก็อยู่ด้วยไหนวะเนี่ยมีตัวอะไรอยู่งั้นเหรอเอ้ยไม่ใช่มันแม่งพี่ก็พูดทุกคำเลยคุณโกคูเป็นไงผลการฝึกพิเศษไม่ไหวครับคุณพ่อเอาแต่มองว่าผมเป็นแค่ตัววุ่นวายเท่านั้นเองตลอด3วันนี้คุณพ่อแต่ยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นสมกับเป็นเบจิต้านะคงกำลังมองเห็นอนาคตที่เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าอยู่ลางๆละมั้งเกกาหน้าคาคลัตหายหัวไปซะใส่หัวไปซะดีกว่าเนาะเขาพิมพ์ว่าหายหัวไปซะมันแปลกๆอย่าพูดอย่างนั้นดิเราก็รู้เราดูที่ฝึกวิชาดีๆนะชื่อว่าห้องการเวลาน่ะมีห้องที่สามารถฝึกวิชาที่ใช้เวลา1ปีภายในวันเดียวอยู่ที่วิหารของเทพเจ้าน่ะงั้นเหรอตามมาสิแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้มาฝึกวิชาด้วยกันกับฉันหรอกนะแต่ว่าห้องน่ะมันเข้าได้ครั้งละไม่เกิน2คนเราไม่มีเวลาแล้วนายเข้าไปกับทรังค์นะก็ได้แต่ว่าพวกฉันจะเข้าไปก่อนเข้าใจนะเออ
แล้วให้เราเล่นทั้ง2ตัวเลยไปละอุ๊ยตอนนี้ยังเป็นโกคุอุ๊ยไข้แล้วไอ้ฉันเหนื่อยจริงๆเลยมันโหดขนาดที่ตอนที่ฉันทนอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองเยี่ยมไปเลยมันพอดีสำหรับฉันแล้วล่ะไอ้ยะไปวิหารเทพกันเถิดทำไมมันจะค้างทุกครั้งอ่ะพี่ไม่เข้าใจเลยวิหารเทพของพระเจ้าคุณพ่อคราวนี้ให้ผมฝึกวิชาด้วยนะครับผมจะไม่เป็นตัวถ่วงหรอกครับก็ตามใจสิพวกนายเนี่ยไม่ถูกกันเอามากๆเลยนะมิสเตอร์เบลเบลอีนี่ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะฝึกวิชาที่ห้องการเวลาอีกน่ะได้ไหมเข้าใจแล้วตามมาสิมีแค่ห้องอาบน้ำห้องส้วมอาหารแล้วก็เตียงพยายามฝึกวิชาเข้าละคาคาร็อตทำไมถึงแนะนำให้ฉันฝึกวิชาเป้าหมายสุดท้ายของฉันก็คือแกนะศัตรูในคราวนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะได้ด้วยคนเดียวนะนายก็น่าจะรู้อยู่เหมือนกันนี่แกอาจจะต้องเสียใจภายหลังก็ได้นะไปก่อนนะครับคุณโกคูพยายามเข้านะฝึกด้วยกันดีๆล่ะร้อนอากาศก็เบาบางแรงโน้มถ่วงก็ต้องหลายเท่าแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างเป็นแค่มิติที่ขาวโพลนอย่างนี้เองอย่างนี้ก็ดีละอยู่กับคุณพ่อในที่แบบนี้ถึง1ปีเฮ้ยนายบอกว่าจะขอฝึกวิชาด้วยกันใช่ไหมถ้างั้นก็แสดงให้เห็นก่อนสิว่าพลังของนายมีแค่ไหนครับเฮ้ยพี่ได้เล่นเป็นใครอ่ะเออไปยีต้าเบื่อแล้วอยากเล่นเป็นทรังเฮ้ยโอ้โหกดสกิลผิดละเออหูทรังทรังอย่าทำพ่อลูกทรังอย่าทำพ่อเออเอ้าโอ๊ยสับสนนึกว่าเล่นเป็นทั้งอยู่ไหนวะเนี่ยตัวฉันโอ้ my god มันขาวเหลือเกินทั้งอย่าทำพ่อลูกทำให้พ่อทำลูกบ้างอุ้ยพ่อกอดแตกเลยลูกเอ้ยอย่ารุนแรงกับพ่อนักสิเออทั้งพ่อจะเป็นลูกที่ตอนมันทำไม่ได้ทั้งเอาคืนเอ้าเอ้าพี่ไม่ได้ดูหลอดเลือดหลอดเลือดมันหมดแล้วเหรอทำไมเร็วพลังของนายมีแค่นี้เองเหรอคงไม่ใช่เพราะว่าเอาจริงกับพ่อไม่ได้หรอกใช่ไหมอะไรกันนั่นมันถ้าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นแบบใครจะเป็นใครก็ต้องลุยเพื่อกำจัดคู่ต่อสู้นั้นเออท่านนายเป็นผู้ที่มีสายเลือดของชาวไซย่าชนเผ่านักรบที่ภาคภูมิใจในสายเลือดของตระกูลราชานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาผมไม่เหมือนกับคุณพ่อเจ้าคนอ่อนแอฉันจะจัดการไม่ให้มันเป็นตัวเกะกะในการฝึกวิชาของฉันอีกเฮ้ยอึ้งต่อไปก็เลงเมืองนั้นจะดีกว่านั่นเก้อะไรคือจะดีกว่ารอก่อนเถอะหมายเลข17หมายเลข18
เมื่อฉันได้สารสกัดจากพวกมนุษย์และเพิ่มพลังถึงขั้นซูเปอร์ได้แล้วฉันจะดูดพวกแกและฉันก็จะได้ขึ้นร่างจะได้ซึ่งร่างขั้นสุดยอดอีกนิดเดียวอะไรจะขนาดนั้นไอ้ไอ้กรี๊ดไอ้ help แป๊บเดียวคนหายทั้งเมืองเร็วจริงๆเร็วจริงเจ๊งตัดภาพมาที่บ้านเต่านะเบจิต้าและทรังเข้าไปในห้องการเวลาเกือบจะครบ1วันในไม่ช้าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหราจากการโจมตีของปีศาจปริศนาที่พลุบๆเพลอได้เพิ่มขึ้นหลายแสนคนแล้วครับในขณะนี้ตามหาธรรมดาแบบนี้คงจะไม่เจอสินะสถานการณ์สถานที่ที่เจ้าเซลดับพลังจิตจะหลบซ่อนไปเยอะไปหมดสถานที่ที่เจ้าเซลดับพลังจิตซ่อนพลังจิตดีกว่าพี่อ่านแล้วพี่ก็งงเองนะจะหลบซ่อนมีเยอะแยะไปหมดแย่แล้วสิเซลมันน่าจะแกร่งขึ้นมากแล้วคงต้องอธิษฐานให้พวกซุนโกคูที่ฝึกวิชาในห้องการเวลาเหนือขั้นกว่าซุปเปอร์ไซย่าได้จริงๆอะนะเฮ้ยอะไรน่ะเฮ้ยเยอะเฮ้ยมนุษย์ดัดแปลงปะทะมนุษย์ดัดแปลงพัฒนาการอันน่าหวาดกลัวของเซลล์บ้าจริงจะเรียกว่ามาได้ถูกจังหวะหรือผิดจังหวะดีเนี่ยไม่นะซุนโกคูอยู่ที่นี่ไหมอ่ะไม่อยู่ที่บ้านก็เลยมาที่นี่เพราะคิดว่าซ่อนตัวอยู่ที่นี่นะซิรีบกลับไปซะเถอะซุนโกคูไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นบอกมันหน่อยซิว่าอยู่ที่ไหนคิดว่าพวกเราจะยอมบอกง่ายๆงั้นเหรอถ้าไม่บอกก็คงต้องใช้กำลังบังคับแล้วนะงั้นก็ลองดูซิทางนั้นมีเกาะที่ไม่มีใครอยู่ไปสู้ที่นั่นกันเถอะพวกนี้เนี่ยไม่เข็ดเลยจริงๆพวกเจ้าไม่ต้องมาก็ได้นะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเปล่าประโยชน์โถยคือโซอ่ะเฮ้อถ้ากำจัดพวกมันคนใดคนหนึ่งได้แล้วก็มันก็จะเป็นผลดีใช่ไหมอ่ะแต่ว่านะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องพักผ่านนี้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ้าทุกคนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย